แรกก็คือเตือนจากหัวฝายเนาะมันจะมีสัญญาณเตือนก็คือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงสีแดงก็คือหนักสุดหนักสุดก็คือให้รีบแจ้งล่วงหน้าเพื่อชาวบ้านจะได้เตรียมตัว